ก็มาแล้วครับกับตู้อาวุธ6ปีกนั่นเองซึ่งในตู้นี้นะครับมันจะเป็นการเติมเต็มนะครับในส่วนประกอบของอาวุธอีก3ชิ้นที่เหลือนั่นก็คือส่วนหัวใจครับส่วนปีกขวาแล้วก็ส่วนดวงตาก็คือจะครบเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปซูมกันนะครับผมจะมาชี้เป้าของฟรีก่อนอาจจะเป็นของฟรีนะครับสำหรับคนที่เคยซื้อกระบี่6ปีกมาแล้วนะครับก็มาที่มอเลยอ่ะอันนี้ครับเป็นแพ็คนี้ครับก็คือแพ็คที่เป็นโปรโมชั่นนะครับที่ซื้อได้1ครั้งเนี่ยอันเนี้ย 1,280 เพชรอันเนี้ยครับก็แนะนำว่าให้ซื้อทุกคนนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยซื้อดาบ6ปีกอันนี้ก็สามารถซื้อได้เหมือนกันก็จะได้ลดราคาด้วยครับจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวดาบ6ปีกเนี่ยครับก่อนหน้านี้มันมีมาขายในมอปกติครับมันอยู่ประมาณ 1,680 เพชรประมาณนี้แหละครับก็แพงกว่าซึ่งอันเนี้ยถูกกว่าแน่นอนครับแล้วเราได้ตั๋วด้วยส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยซื้อไปครับอันนี้มันขายได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมซื้อไปแล้ว 1,280 เพชรใช่ไหมอ่ะมาดูกันว่าขายได้เท่าไหร่อยู่ในสัตว์อาวุธอันนี้อ่ะชิ้นนี้ครับมันจะมี2ชิ้นครับชิ้นเนี้ยก็คือชิ้นพัฒนาที่เรายังใช้งานอยู่นั่นเองส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยเป็นชิ้นที่เพิ่งซื้อมามันจะเขียนว่าแยกได้แต่แยกที่นี้คือเราไม่ได้แยกเป็นพวกเศษวัสดุสำหรับพัฒนานะครับจะแยกเป็นเพชรได้เลยพอกดแยกปุ๊บดูนะครับอันนี้เราสามารถขายคืนได้ในราคาเต็มเลยครับ 1,280 เพชรแน่นอนว่าเหมือนเราได้ตั๋วฟรีครับคุ้มๆเลยครับได้ทั้งตั๋วฟรีแล้วก็ได้ทั้งตัวชั้นบัฟอีก20ชั้นด้วยตั๋วฟรี20ตั๋วประมาณนี้กดขายไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยได้เพชรคืนแล้วครับฉะนั้นซื้อทุกคนนะครับอันนี้ของฟรีที่เหมือนเกมแจกนะครับอันเนี้ยอ่ะโอเคประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูตู้สุ่มกันเลยครับตู้สุ่มตู้นี้นะครับนี่กระบี่องค์เทพโอ้โหล่องลอยมาเลยฮะของดีทั้งนั้นอ่ะมาดูที่ตัวรางวัลการันตีก่อนแล้วกันนะครับเป็นรางวัลสเต็ปนะก็มีตัวกระบี่อันนี้ผมว่าเอาไปแยกแล้วครับอันเนี้ยน่าจะมีกันทุกคนแหละแล้วก็มีตัวตั๋ว5ใบครับแล้วก็ได้ตั๋วสุ่มคืนอีก2ใบอันนี้ได้หินแก้วครับ1,600ตั๋ว5ใบครับตั๋วสุ่มกระบี่คืน2ใบที่60ครับเป็นสายใยหินผลึกอันนี้ได้ตั๋วคืนด้วย85ครับได้ตั๋วคืนเหมือนกันแล้วก็ได้ตัวดวงตาด้วยนะอันนี้ของดีอยู่แล้วก็อันนี้ได้ตัวสายใย6ปีครับอันนี้ที่อัพสายใยได้ตั๋วคืนสังเกตว่าทุกรางวัลสเต็ปนะครับจะได้ตั๋วคืนเรื่อยๆครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ได้เป็นปีกขวาด้วยครับได้เป็นปีกขวาได้สายใยแล้วก็ตั๋วคืนที่210เนี่ยจะได้เป็นหัวใจเลยครับแล้วก็สายใยตั๋วคืนอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวไพ่ภูเนี่ยไพ่ภูนี่เลยครับนี่คือไฮไลท์ของตู้นี้เลยนั่นคือกระดูกครับนี่คือกระดูกพัฒนาส่วนแขนของ6ปีกส่วนอีกชิ้นนึงเป็นกระดูกชิ้นใหม่ของปีตงครับที่เป็นส่วนขาคือเอาจริงนะครับ2ชิ้นเนี้ยคือมันต้องมีอ่ะของมันต้องมีทั้ง2ชิ้นเลยโอ้โหต้องสุ่มให้ได้กล่องเนี้ย2กล่องครับในตู้เนี้ยเอียงตึงครับตู้เนี้ยผมบอกเลยแล้วก็มีหัวใจครับ3ชิ้นมีปีกขวา6ชิ้นดวงตาเนี่ย12ชิ้นเลยให้มาเยอะอยู่เนี่ยแล้วก็มีขุมด้วยครับขุมเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะมันไม่ได้บอกจำนวนครับแต่มันไอตัวนี้มันจำกัดสิทธิ์แน่นอนมีแหวน 50,000 ครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเหรียญเอาไว้แลกของได้ที่เหลือก็แพ็คสายใยอันนี้ผลึกเอาไว้อัพหลอมกระบี่ทั่วไปแล้วก็มาดูที่มอครับที่สำหรับแลกเหรียญเขียวนั่นเองก็คือเหรียญนี้นะครับก็มาดูที่แรกครับเท่าที่ผมดูนะครับในมอนี้ก็จะมีตัวไส้กรอกครับที่หน้าแรกนะก็ใช้แค่1เหรียญ นะครับทั้งหมด7เหรียญเนี่ยก็ได้ไส้กรอกแบบเบิ่มๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้ครับอันนี้เอาไว้สำหรับหลอมอาวุธนั่นเองประมาณนี้ครับที่หน้าแรกนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกเนี่ยครับผลึกลุ้งแดงทองอะไรพวกนี้ก็
แลกเอาครับถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็ลองดูแต่อันนี้คือคุ้มมากๆอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเข้าตู้สุ่มเลยดีกว่ามาดูกันว่าเรทตู้นี้จะเป็นยังไงบ้างมาตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด95นะครับ95ตั๋วฉะนั้นการสุ่ม1ครั้งเนี่ยมันใช้8ผมว่าน่าจะได้ประมาณ100กว่าครั้งนะสำหรับตู้นี้มาเริ่มกันเลยผมขอแบบว่าออกกระดูกไวๆหน่อยได้ไหม100เนี่ยผมขอกระดูกแล้วกันรอบนี้ออกหรือเปล่าก่อนมาเริ่มกันเลยรอก่อนรอไอเทมวนมาก่อนตรงกลางโป๊ะโอ้โหชื่อไม่ขึ้นครับโอ้โหได้แหวน 50,000 อะไรครับนี่โอ้โหเงียบจังไงชื่อไม่ขึ้นเลยอย่างเงียบอ่ะครับเงียบเกินไงแบบเนี้ยขุมก็ไม่ออกเนี่ยออกขุมให้ผมบ้างก็ได้เนี่ยขุมเนี่ยอีกทีเอาละตู้นี้ผมว่าผมมีสิทธิ์แบบการันตีแน่ๆครับดูดิเกลือขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนมุมก่อนยืนมุมนี้บ้างมาฮึบเอาละครับชื่อขึ้นโอเคครับได้ส่วนของดวงตานะรอบนี้อ่ะได้มาแล้ว1ชิ้นแล้วก็ดวงตานี่มันการันตีเท่าไหร่อ่ะการันตี40ผมการันตีดวงตาป่ะเนี่ยส่วนไอ้กระดูกนี่คือการันตี240นั่นแหละครับ480ถ้าการันตี2รอบไม่เราจะไม่ถึงขั้นนั้นเด็ดขาดมาต่อได้ขุมครับไม่หนึ่งชิ้นโอเคถือว่าดีขอกระดูกแบบจบๆเลยได้ไหมวันเนี้ยขอกระดูกกันเลยหนึ่งชิ้นชิ้นที่เหลือการันตีก็ได้อีกชิ้นหนึ่งผมให้การันตีเลยแต่ชิ้นนี้ไอ้ชิ้นนี้ผมขอก่อนเลยแล้วกันไม่ขอการันตีอุ้ยดวงตายอีกแล้วหรอรอบนี้ไม่น่าถึงการันตีป่ะเนี่ยโอเครอบนี้ไม่ถึงการันตีดวงตาครับแต่ว่าผมกำลังจะการันตีตัวปีกขวามารอปีกขวาเข้าตรงกลางก่อนกดไม่นะเริ่มมาแบบว่าลางแบบว่าฮึบผมว่าลางไม่ดีแล้วอ่ะตู้นี้ผมโดนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเกลือจังอะครับผมเปลี่ยนตัวกันอ่ะถังซาเลยแล้วกันมาเอ้ยชิ้นนี้ผมการันตีอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยดวงตาเนี่ยโอ้โหแต่ดวงตานี่คือแบบออกบ่อยจริงชิ้นอื่นมาบ้างก็ได้ครับเนี่ยรอบนี้ผมการันตีปีกขวากระบี่แล้วเนี่ยนั่นแหละครับโอ้โหตู้นี้คือแบบเกมเอาตึงไปไหนเนี่ยร้อยหนึ่งผ่านไปนี่คือแบบไม่เห็นแม้แต่วิวแววกระดูกเลยครับมาต่ออีกแอดน่าจะได้ครั้งสุดท้ายแล้วครับขอเลยผมรอกล่องกระดูกวนมาตรงกลางก่อนมาวนมาแล้วกดโอ้โหดวงตาออก
เรียบร้อยครับได้แต่ส่วนดวงตานะดวงตากับตัวปีขวาก็การันตีหัวใจยังไม่ออกเลยครับประมาณนี้แล้วกันตู้นี้ผมว่าเกลืออยู่นะเนี่ยเพราะว่าตัวดวงตาครับการันตีมันน้อยมันออกง่ายอยู่แล้วก็คือดวงตานี่คือมีอย่างเยอะอันนี้ก็ไม่ค่อยออกอันนี้ยิ่งแบบไม่ต้องพูดถึงเลยตัวกระดูกเนี่ยตึงเกินอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตู้นี้ก็ใครที่กำลังจะสุ่มตู้นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนไม่ถึงการันตีนะครับขอให้ดวงดีออกกันแบบตัวกล่องกระดูกเนี่ยเยอะๆเลยนะครับแล้วก็พวกของที่ต้องใช้ของจำเป็นพวกนี้นะครับของดีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับแล้วเจอกันครับ See you ครับ